Highlander Xiaomi 11T ใช้ชิปตัวดราก้อน888กล้องหลังเลนส์หลัก108 megapixel มีชาร์จเร็ว120วัตต์อาจเปิดตัวเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลออกมาบ้างแล้วนะครับสำหรับสมาร์ทโฟน Xiaomi 11T Series ล่าสุดก็ได้มีภาพเรนเดอร์ของ Xiaomi 11T เผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากภาพ Xiaomi 11T ที่เผยมามีดีไซน์คล้ายเดิมคือมีหน้าจอแสดงผลแบบเจาะรูเพื่อใส่กล้องหน้าที่ตรงกลางพร้อมฝาหลังแบบด้านให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวในแถบสี่เหลี่ยมสีดำโดยมีเลนส์ขนาดใหญ่2เลนส์และอีก1เลนส์ขนาดเล็กซึ่งกล้องตัวหลักความเร็วสูงถึง108 megapixelคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi 11T จะมี3สีครับซึ่งตามที่เผยมาในครั้งนี้คือสี Meteorite Gray Celestial Blue และ Moonlight White ครับและคาดว่าจะมีให้เลือก2รุ่นความจุตามนี้ครับรุ่นแรม 8GB รอม 128GB ราคาอยู่ที่ 633.96 ยูโรหรือประมาณ 24,500 บาทรุ่นแรม 8GB รอม 256GB ราคาอยู่ที่660.95 ยูโรหรือประมาณ 25,500 บาทครับส่วนสเปคด้านอื่นๆของ Xiaomi 11T คาดว่าจะมีหน้าจอแสดงผล OLED ที่มีค่า Refresh Rate ระดับสูงสุด 120Hz ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 888ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว120วัตต์อีกด้วยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลวันเปิดตัวของ Xiaomi 11T ออกมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบทีครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ